ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรวันนี้นะคะหรือว่า Cinema Diverse 2017 The Invisible Hands วันนี้รู้กันยังคะว่าจะได้มารับชมภาพยนตร์เรื่องอะไร Flapping in the Middle of Nowhere เนาะโอเคเดี๋ยวให้ได้ดูพร้อมกันนะคะเป็นภาพยนตร์จากเวียดนามแพรวหัสยานะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้ไม่เคยเจอโพเดียมแบบนี้โอเคได้ยินกันนะคะซึ่งขออนุญาตเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการในวันนี้สักเล็กน้อยบางคนอาจจะเคยมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยมานะคะแต่ว่าเทศกาลในวันนี้เนี่ยเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรหรือว่า Cinema Diverse 2017นะคะ The Invisible Hands จัดโดยฝ่ายกิจกรรมหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปีนี้เนี่ยถ้าใครติดตามกันมาเราจัดเป็นปีที่5แล้วนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือในปีนี้ค่ะจากคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์แล้วก็ Documentary Club มาเป็นผู้จัดงานกับเรานะคะแล้วก็อยากจะจัดขึ้นเปิดประสบการณ์ในการรับชมหนังของทุกคนเราได้เลือกหนังจากประเทศเวียดนามแล้วเดี๋ยวเราจะจัดกันไปอีก3ครั้งนะคะทุกๆ2เดือนจะเป็นครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นหนังจากฝรั่งเศสแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยความแปลกของหนังที่เราเลือกมาให้ได้ชมกันก็จะเป็นหนังที่แสดงถึงความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรมนะคะอย่างสมมติบ้านเราอย่างเงี้ยเนาะเราชินกับอะไรเดิมๆขึ้นรถเมล์แบบนี้กินข้าวแบบนี้แต่ว่าหนังที่เราเลือกมาให้ชมกันเนี่ยเราจะเน้นตรงนี้ว่าเราจะต้องเห็นว่าคนเวียดนามเป็นยังไงประเทศเวียดนามเป็นยังไงความแตกต่างของเขาเป็นไงนี่คือเรื่องที่สำคัญในเรื่องของประเด็นปัญหาสังคมต่างๆนะคะอย่างที่บอกจะจัดกัน4ครั้งเดือนเว้นเดือนก็คือเดือนนี้ยาวไปจนถึงพฤศจิกายนเลยนะคะแล้วก็หลังจากดูหนังจบน่าจะทราบกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณอาร์มนะคะคุณอาร์มท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ตัดต่อเป็นมือตัดต่อของฉลาดเกมโกงมีใครได้ดูเราบ้างเอ่ยไหนยกมือหน่อยได้ไหมก็เต็มห้องอยู่บางคนอาจจะไม่กล้ายกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกับคุณอาร์มแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยก็ขออนุญาตทักทายแล้วก็ต้อนรับพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะคะ Good afternoon ladies and gentlemen welcome you all to Cinema Diverse 2017 The Invisible Hands my name is Prao Hasaya it's my honor to welcome you all this afternoon Let's talk a little about how this event has first been created. This is the fifth Cinema Diverse 2017 in the theme of The Invisible Hands. It was actually first created in 2013 by Bangkok Art and Culture Center's Arts Activity Department as part of the Bangkok Art and Culture Center's mission. We aim to promote arts and culture within the local community as well as encourage arts and cultural dialogue between the artists and general public. Also, for this year's festival, we have invited คุณธิดาผลิตผลการพิมพ์ and the documentary club to be our partners so thank you very much for that Cinema Diverse 2017 The Invisible Hands will be held 4 times this year so there will be another 3 upcoming so we hope to see you all at the 3 upcoming events we have invited 4 special guests who worked as part of the production team and worked behind the camera in Thai film industry to select their favorite films. All of them address diverse culture and social issues from which the audience can gain new ideas and perspectives and so on. And don't go anywhere after the screening because there will be Q&A session with a film expert. Of course, it's Kun Arm. We want you all to come and join us.เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราได้เจอกับคุณอาร์มซึ่งเป็นมือตัดต่อของฉลาดเกมโกงเนาะมาพูดคุยแล้วก็จะบอกว่าภาพยนตร์ที่เรากำลังจะได้รับชมกันเนี่ยเป็นการเลือกนะคะของคุณอาร์มนั่นเองมีชื่อเรื่องว่าเผื่อใครไม่รู้บอกอีกทีละกัน Flapping in the Middle of Nowhere นะคะซึ่งกำกับโดยเงียนฮวางดิบขออภัยถ้าเกิดว่า pronounce เสียงผิดนะคะเป็นผู้หญิงชาวเวียดนามก่อนที่เราจะดูหนังของเขาเนี่ยขออนุญาตเล็กน้อยพูดถึงประวัติของผู้หญิงคนนี้นะคะเธอเนี่ยถือว่าเป็นผู้กำกับมาแรงมากๆของเวียดนามนะคะเกิดในปี1982ตอนนี้อายุ30กว่าแล้วนะคะแล้วก็เธอเนี่ยเธอกำกับหนังมาเยอะมากแต่จริงๆแล้ว Flapping in the Middle of Nowhere เนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกของเธอในปี2008ไม่แน่ใจมีใครรู้จักหรือเปล่าเธอคือผู้ก่อตั้ง WeBlock Media นะคะที่เป็นสตูดิโอที่เน้นผลิตหนังแบบศิลปะแล้วก็งานทดลองนะคะแล้วก็สตูดิโอของเธอเนี่ยได้สร้างหนังเรื่อง Don't Be Afraid ค่ะก็คว้ารางวัลตามเทศกาลต่างๆ
ทั่วโลกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ Alright, the first screening of Cinema Diverse 2017 The Invisible Hands is chosen by คุณชลสิทธิ์ อคุณอาร์ม an acclaimed film editor of Bad Genius which its total income just hit 100 million yesterday so congratulations for that He has selected a film from Vietnam called Flapping in the Middle of Nowhere and is directed by Nguyen Hoang Dip So let's talk a little about this Genius director She was born in 1982 and also is an international acclaimed independent film director from Vietnam. Also, she founded WeBlog Media, which is an independent studio focused on art and experimental projects. And 1 year later, she has created a project called Be, Don't Be Afraid, which was screened in nearly 40 film festivals in 30 countries worldwide and won a record numbers of awards.And actually, Flapping in the Middle of Nowhere that we're going to watch together is actually her directorial debut. After screening, don't go anywhere. Like I said, there will be a small Q&A session with Kun Arm. งั้นตอนนี้เดี๋ยวยังไงเราไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกับคุณอาร์มต่อจากนี้ได้เลยค่ะ Ladies and gentlemen, please enjoy the film.สวัสดีคุณอาร์มแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ณที่นี้นะคะเป็นไงหนังสนุกไหมเอ่ยยังอึนอยู่เนาะมันแบบเรื่องราวมันเยอะแยะได้ยินแถวข้างหน้าบอกอยากกินจ๋าวค่ะใช่ว่ามันคือบะหมี่เวียดนามเราได้ยินเมื่อกี้เราฟังอยู่โอเคถามก่อนเลยทำไมคุณอาร์มถึงเลือกหนังเรื่องนี้มาให้เราได้ดูกันแบบเป็นคนดาร์กใช่ไหมหรือยังไงค่ะก็จริงๆดูหนังโปรเจกต์ไอ้ Cinema Diverse นี่มาดูหลายรอบแล้วฮะก็ตอนที่ให้เลือกก็คิดว่าคือเขาให้เลือกในฐานะคนตัดต่อฮะก็เลยแต่ว่าผมมาคิดว่าผมไม่อยากเลือกหนังที่มันแบบตัดเยอะๆตัดสลับทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนว่าไม่อยากให้คนดูมาดูโอ๊ยเรามาดูมาเรียนวิชาตัดต่อกันเถอะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลือกหนังที่เราชอบก็คือนี่เป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบที่เราดูตอนเราเอาหนังตัวเองอะฮะซึ่งเรื่องดับบันยูไปฉายที่ปูซานตอนปี2014ก็คือเราก็ดูหนังเรื่องนี้ติดกันสองรอบเลยเราชอบมากเราก็เลยชอบฉากไหนพิเศษไม่รู้เราดูแล้วเราชอบเราก็เลยดูอีกรอบหนึ่งเลยเพราะมันมีคิวเอ็นเออีกรอบหนึ่งเลยงั้นเราก็เลยดูอะไรเงี้ยใช่ก็เพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันมีคือมันไม่ใช่เราไม่อยากเลือกหนังที่ตัดเยอะแต่เรารู้สึกว่าอยากให้รู้สึกว่าการตัดต่อมันเป็นส่วนประกอบในหนังทุกเรื่องเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องตัดแบบโอ้ยมันตัดสลับยิบเลยอะไรเงี้ยนึกออกว่าจริงๆรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าตัดฉลาดเกมโกงมามันตัดเยอะมากแต่เรื่องนี้มันเหมือนกับคนละเรื่องเลย ในฐานะคนตัดต่อจริงๆเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันยากง่ายต่างกันไหมคะบางคนบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องตัดเยอะสิอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่ได้ยากง่ายต่างกันแต่แค่งานจะเยอะน้อยต่างกันมากกว่าอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเช่นแบบว่าอาจารย์เกมโกงมันฟุตเยอะอะไรเงี้ยแต่หนังนี้มันฟุตน้อยกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนตัดมันก็ต้องเขาก็ต้องแบบว่ารู้ว่าเขาต้องทำอะไรอยู่เขาต้องได้มูดแบบไหนเขาต้องตัดยังไงเลยไม่งั้นมันก็แบบหนังมันก็เป็นเหมือนดูเอาฟุตมาต่อกันมันไม่มีทางเป็นหนังสายโรงฮะนึกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกหนังเรื่องนี้มาใช่เพราะว่าเราชอบมูดหนังเรื่องนี้มากเลยเวลาตอนเราดูที่โรงนะตอนดูที่ปูซานอะไรเงี้ยครับการอันนี้อยากรู้เหมือนกันสมมติว่าซีนที่มันยาวๆแล้วมันจะต้องเลือกว่าเราจะชับตรงไหนเราจะตัดตรงไหนจริงๆเทคนิคมันแตกต่างจากการที่หนังมันคัดเยอะๆมันต่างไหมคะเราว่าต่างนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนที่เราเคยทำหนังตัวเองฮะคือหนังเราก็คัดน้อยเหมือนกันเราก็มันจะมีแบบเหมือนมันต้องดูว่าฟุตเทจมันเหมือนมันมีฟีลลิ่งหรืออารมณ์อิมโมชันแนลหรืออะไรบางอย่างอยู่ในฟุตเทจฮะถ้าเกิดว่าคือเหมือนมันถ้ามันรู้สึกแล้วมันก็พอแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกณฑ์เรานะคือมันรู้สึกแล้วก็พอแล้วใช่มันเป็นความรู้สึกอะฮะมันไม่ได้เป็นแบบว่าโอ๊ยมันต้องมีเกณฑ์ว่า10วิอันนี้20วิ30วิอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันเป็นความรู้สึกอะฮะถ้าเกิดว่ามันยาว5นาทีแล้วยังดูได้มันก็อาจจะยาว5นาทีนึกออกป่ะคันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราด้วยใช่ตอนที่เราดูฟุตเทจอันนั้นอะไรเงี้ยอ่าฮะใช่นิดนึงยังมีชาวต่างชาติอยู่กับเราไหมคะ Is there anyone who don't speak Thai in here Okay I was asking him about how he like the reason behind his selection of this film and he was saying that it's one of his favorite movies so far and he watched it twice once at Busan Film Festival and he loved it so much and this movie shows how you know like
the editing part, you don't need many cuts to make perfect movie. You can just let it be and make long cuts in one film. And that's it. Pretty much is แปลคร่าวๆแล้วกันนะคะโอเคเราอยากจะสบายกว่านี้หน่อยไหมแพลรู้สึกแพลสบายได้มากกว่านี้ต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเขาได้รับรางวัลด้วยถูกไหมคะเขาได้รับรางวัลเป็นรู้สึกจะเป็น best supporting นะคะเรามีโพยค่ะแป๊บหนึ่ง ขออภัยแพลเอง best supporting นะคะ actor จากเวียดนาม film festival นะคะแล้วก็ best film จาก Venice Film Festival International Critics Week คิดว่าจุดไหนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้แบบได้รับรางวัลเราว่าหนังถ้าคือไม่ได้พูดในแง่ editing นะแต่ว่าเราชอบเพราะว่าหนังมันพูดถึงผู้หญิงฮะแล้วก็เราสนใจหนังที่ทำโดยพุ่มกับผู้หญิงเป็นการส่วนตัวนะคือมันเหมือนว่าเราอยากรู้มุมมองอะไรแบบนี้ฮะแล้วเราชอบเวลาเราดูแล้วมันก็แบบเหมือนมันมีความละเอียดอะไรบางอย่างของอารมณ์ที่เราชอบอะไรเงี้ยฮะเวลาเราดูหนังเช่นแบบว่าเช่นหนังเรื่องนี้ก็พูดเรื่องผู้หญิงหมดเลยฮะแบบว่าแล้วมันก็มีมุมมองของผู้หญิงที่เราไม่เคยที่เรารู้สึกว่าเราสนใจคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอธิบายยากอ่ะแบบดูเป็นมุมมองแบบที่เล่าจากทางผู้หญิงใช่มันตรงกันข้ามกับที่เราคิดเช่นแบบว่าคือผู้กำกับอะฮะคือตอนผมฟัง Q&A อ่ะเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยเข้าใจผู้ชายเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเองทำหนังเกี่ยวกับผู้ชายไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจผู้ชายใช่เพราะว่าเขาบอกว่าแม้กระทั่งหนังสั้นเรื่องแรกของเขาไงฮะเขาก็ให้ผู้ชายกลายเป็นแบบเหมือนอิเลเมนต์ที่เล็กมากๆใช่เป็นแบบคือเอามาเล่าเรื่องแต่ว่าเป็นแค่เสียงหรือเห็นแค่นิ้วเห็นแค่มืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ได้เห็นเป็นหน้านี่บุญแล้วใช่แต่ว่าคือว่าเหมือนว่ามันเขาเราเลยสนใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือมันหนังมันเบสออนแม้กระทั่งเพื่อนของนางเอกก็ยังเป็นแบบไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันน่าสนใจดีสำหรับที่เราดูเลยสำหรับเรื่องนี้ที่ได้รางวัลใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปฉากที่คุณอาร์มชอบที่เลือกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยแล้วกันว่าฮะเพิ่งดูเองอีกนิดนึงอาฉากไหนดีที่ชอบเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดมาเกินมันเหมือนว่าที่เราพูดเรื่องตะเกียฮะคือพอผู้ชายมันเหมือนผู้ชายในเรื่องมันกลายเป็นแบบเอลิเมนต์ที่เล็กลงอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเขาก็เลยทีทว่าผู้กับเขาบอกว่าคือมันมีคนถามประมาณว่าทำไมผู้ชายในเรื่องแบบมาน้อยจังอะไรเงี้ยใช่เขาก็เลยรู้สึกเขาบอกว่าแล้วมาเร็วไปไวเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาพูดประมาณว่าใช้คำเนี้ยผู้ชายไม่เคยอยู่กับเขาตอนเขาต้องการอะไรเงี้ยเรียกว่าเขาเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเห็นมันมาหรือมันไปอะไรเงี้ยเออโอเคใช่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะอินไซต์ของผู้กำกับด้วยเขาก็เลยใช่เขาเลยคิดอะไรแบบนี้เช่นซีนเนี้ยฮะคือเราชอบเพราะว่ามันเป็นเพราะอยากเล่นไม่ใช่แต่เราชอบมันสวยแต่ว่าคือเหมือนว่าเอ๊ะทำไมแบบคือมันมีความกึ่งฝันกึ่งจริงในซีนที่มีไอ้ตัวละครตัวนี้มันอยู่กับผู้ชายคนนี้ฮะแบบว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่คุยกันอยู่ดีแล้วมันก็ไปเลยอย่างเงี้ยแบบว่าแล้วมันก็ไม่รู้ไปไหนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเมื่อกี้ตอนดูแอบงงเหมือนกันว่าอ๋อไม่มีรูข้างล่างเหรอหรืออะไรแต่ว่าพอแบบคือมันก้ำกึ่งระหว่างว่าเขาคิดมาแล้วหรือคนตัดคิดให้อะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าเขาคิดมาแล้วแล้วคนตัดก็เซิร์ฟไอเดียนี้ให้เขาชัดขึ้นอะไรเงี้ยคือหนังมันไม่ใช่แบบเหมือนคนตัดคิดทุกอย่างไม่งั้นคนถ่ายก็ถ่ายไปคนกำกับก็ถ่ายไปเอ้ยอย่างงี้อยากรู้เหมือนกันสมมติเราในฐานะเป็นคนกับคนตัดต่อเวลาเราทำงานกับผู้กำกับเนี่ยเขามีดิเรกชันให้เรามากน้อยแค่ไหนดูก่อนชอบที่บอกเพิ่งดูไปมันเพิ่งมาตอนจบพอดีเปิดเสียงดังกว่านี้ได้ปะมีกันจะพากให้ดูมีความงงงวยใช่มันจะมางงงในการไปใช่ไม่รู้เราชอบหนังมูดมันเป็นทำไมเหมือนกัน
คือมันเหมือนว่าถ้าเราดูซีนนี้เราจะสงสัยว่าสมมุติว่าคนชอบมาถามเราว่าไอ้คัดต่างๆในหนังที่เราตัดแล้วเราคิดเองหรือว่าเขาคิดหรือพุ่มกับคิดให้แล้วทำตามเขาเงี้ยคือมันมีความก้ำกึ่งกันนะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่คิดมาแล้วอ่ะมันบางทีมันอาจจะทำไม่ได้อ่ะหรือมันอาจจะไม่ดีนี่บอกว่าหมายถึงก็ต้องมีโจทย์จากเขามาส่วนหนึ่งใช่แล้วเขาต้องคิดเหมือนพุ่มกับเขาต้องชัดว่าเขาจะเอาอะไรอ่ะเช่นนี้พุ่มกับที่พอไปพุ่มกับผู้หญิงเนี่ยเขาชัดมากว่าเขารู้สึกว่าผู้ชายไม่ต้องเห็นผู้ชายไปยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ถ่ายว่าไอ้นี่มันต้องขึ้นน้ำอะไรกันนี่บอกว่าก็คืออยู่ดีก็ลอยใช่ก็หายไปเรื่องมันเลยใช่เขาคิดมาแล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องมีเขาก็ไม่ได้ถ่ายมาถูกป่ะแต่ว่าการที่เราจะคัดจุดไหนอะไรมันก็แล้วแต่เราจังหวะมันเป็นของเราอะไรฮะแต่ว่าคือเรารู้เราเข้าใจเขาว่าเขาจะเอาอะไรแน่ๆเหมือนว่าผมเดาว่าเดานะว่าพูดกับอีดิเตอร์เขาคุยกันลึกประมาณนึงว่าโอ้เราคิดว่าผู้ชายเป็นงี้อะไรเงี้ยมันอีดิเตอร์ก็จะเข้าใจแล้วสามารถมันเป็นการขับเน้นไอเดียฮะมันไม่ใช่แบบว่าเราคิดแทนเขาอะเหมือนว่าเราช่วยเขาคิดให้ไอเดียเขาชัดขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าก็คือไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่มีการคุยกันเขาอาจจะให้ดิเรกชันมาประมาณนึงแล้วเราก็แอพพลายกันคัตติ้งแต่คุยกันแต่ใช่แต่คุยกันเช่นแบบว่าเวลาเราตัดแบบเรื่องจริงๆเรื่องที่จะดูนำมาทำนี่จะเป็นหนังเรื่องอัฏฐกาลฮะรู้จักไหมบูอาลของคุณอนุชาใช่เพราะว่าที่ได้รางวัลเยอะมากใช่คืออันนั้นเราเป็นการทำงานที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าเขาจริงๆเขาคิดมาแล้วว่ามันจะสลับยังไงคือหนังมันสลับระหว่างความฝันและความจริงถ้าใครได้ดูใช่ป่ะแต่ว่าตอนเราดูรับคัทมันยาวมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันยังไม่เก็ทสิ่งที่เขาคิดเหมือนที่เขาคิดมันยังไม่ได้พลังเต็มที่ที่เขาอยากคือพอเขาเล่าให้ฟังแล้วมันดูแบบโอ้มันเหมือนที่เขาเล่ามันดีกว่ารับคัทอยู่ด้วยเพราะว่าคือมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเขาอาจจะแบบคือมันเอาแค่มาเรียงกันไงแล้วเราก็ไปดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบเราเข้าใจเขาว่าเขาจะเน้นสิ่งนี้เราก็หาวิธีฮะเช่นแบบว่าจอยระหว่างฝันกับจริงมันต้องดูไม่กลมกลืนหรืออันนี้ต้องดูนึกออกป่ะอันนี้ต้องดูเนียนบ้างไม่เนียนบ้างอันนี้รู้บ้างไม่รู้บ้างว่ามันจริงอะไรเงี้ยคือเราสามารถอิดิตสิ่งนั้นได้อะไรเงี้ยตัดต่อได้คือไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีที่รู้สึกว่าทำไมอิดิเตอร์ถึงสำคัญครับเหมือนในเรื่องนี้เหมือนกันบางช็อตก็รู้สึกว่านี่ฝันหรืออันนี้จริงใช่เหมือนว่าเขาเลือกเราเลือกได้ว่าแบบเราจะรู้บอกเลยว่ามันฝันนี่เราไม่บอกอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้อย่างบางฉากมันชัดมากว่าแบบโอเคแกฝันชัวร์มันตื่นไงมันก็ฝันเลยนะแต่เราสามารถรู้ว่าทำไมอยู่ดีมันมาตรงนี้มาอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบมันมาได้ไงอะไรเงี้ยใช่มันจริงมันนำมาทำมากเลยผมรู้จะพูดให้มันเข้าใจพยายามใช่คือมันเป็นเซนส์อะเซนส์ที่แสดงว่าจริงๆคนตัดต่ออย่างเราเนี่ยเราไม่สามารถมาบอกได้ทุกจุดหรอกว่ามันตัดอย่างเงี้ยเราต้องดูแล้วเราใช้เซนส์ของเราเองเงี้ยเหรอคะถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าเหมือนที่เราบอกว่าเวลาคนมีคนถามว่านี่เราคิดเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราตอบไม่ได้อะค่ะทีมันว่ามันเป็นส่วนคือเรารู้สึกว่าทุกอย่างในหนังมันเป็นส่วนประกอบกันนะฮะแบบว่าการตัดต่อก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งอะไรเงี้ยคือดีเรคเตอร์เขามีหน้าที่คุมส่วนประกอบไงนึกออกป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปจี้ว่าเราเป็นจี้ตรงอันนิดนึงมันไม่ได้สำคัญเท่าดูทั้งหมดนะฮะนึกออกป่ะเพราะว่าโอ้ยอันนี้คัทนี้เราชอบมากเลย uh-huh. แต่ว่าแบบดูทั้งเรื่องแล้วมันมีอันเดียวก็ไม่ใช่ไงหรือว่า uh-huh. อะไรอย่างมันไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกไง uh-huh. นะฮะสำหรับเราถามถึงความแตกต่างมากดีกว่าเราในฐานะผู้กำกับเนี่ยแหละหนังเรื่องนี้กับปกติที่คุณนามตัดปกติเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงบ้างคะตอบยากนะเดี๋ยวความต่างก่อนเรารู้สึกว่าเราไม่มีทางได้ตัดหนังมูดแบบนี้เพราะมันเป็นทำไมมันฮานอยไงอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าหนังมันมีความพิเศษของมันในเรื่องแบบว่าการเล่าเรื่องเรายังไม่เคยตัดหนังให้ผู้หญิงเลยอะคิดว่าคนตัดเป็นผู้หญิงไหมไม่ครับเอาเป็นผู้ชายเรา Google มาเราไม่ได้ Google ขออภัยค่ะไทยก็คือถ้าเราอยากทำเราก็อยากทำหนังที่ตัดให้ผู้หญิงเหมือนกันนะเหมือนว่าเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าซับซ้อนใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนมันแต่การตัดหนังแต่ละเรื่องมันต่างกันนะฮะเช่นแบบว่าคนบางคนพุ่มกับแต่ละคนแคร์สิ่งต่างๆไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องออกป่ะฮะผมรู้จะพูดยังไงเช่นพุ่มกับบางคนแคร์ว่าต้องไม่ยาวเกินอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าพุ่มกับบางคนให้ความสำคัญกับบางช็อตไม่เหมือนกันเงี้ยเหรอคะใช่หมายถึงว่าบางคนแบบแคร์การแสดงมากกว่าปกติเขาก็อาจจะไม่แคร์ว่าเราต้องใช้
จัมคัทหรืออะไรเงี้ยนึกออกป่ะหรือว่าบางคนอาจจะแคร์จังหวะมากแบบจังหวะต้องสวยเป๊ะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบจัมคัทอะไรเงี้ยพอไปทำลายจังหวะเขาใช่ไปทำลายจังหวะสวยๆที่เขาคิดกล้องมาแล้วเราทำยังไงเราก็ต้องพยายามเข้าใจพุ่มกับใช่ใช่ว่าเขาคิดอะไรอยู่และเขาชอบแบบไหนด้วยแบบไหนใช่ใช่โอเคเอองั้นพูดถึงความเหมือนบ้างดีกว่าความเหมือนของหนังเรื่องนี้กับหนังสไตล์ที่เราเคยตัดหรือเราชอบตัดเราว่ามันจริงมันเป็นหนังเล่าเรื่องนะแต่ว่ามันอาจจะมูดอาจจะแปลกไปบ้างหรือว่าคนอาจจะไม่เคยดูคนที่ไม่เคยดูอาจจะรู้สึกว่ามันคนนี้มันแปลกเลยแต่ถ้าคนที่เคยดูหนังแบบนี้เยอะก็จะรู้สึกว่ามันก็เล่าเรื่องนะก็เล่าเรื่องใช่เพราะว่าเราว่ามันก็ไม่รู้เหมือนนะเดี๋ยวเมื่อกี้คุณน้ำถึงไหนแล้วแถวเริ่มงงถึงไหนแล้วไหนแถวหน้าเล่าสิถ้าในแง่หนังเราเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละหมายถึงว่าเราก็ตัดเราต้องเหมือนว่าหนังมันมีหลายเส้นนะคือถ้าขั้นที่หนึ่งมันดูรู้เรื่องใช่แล้วก็คือมันก็ตัดนาเรทีฟปกติดูรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วมูดมันมาเป็นของแถมอีกทีนึงแสดงว่าความเหมือนก็คือการเล่าเรื่องเนี่ยแหละจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเทคนิคมันก็ต่างกันออกไปแล้วแต่คนตัดแล้วแต่พุ่มกลับอะไรเงี้ยแล้วแต่คนตัดหมายถึงว่าสมมติถ้าเขายื่นไปให้อีกคนนึงตัดอาจจะไม่เหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เหมือนกันใช่ฮะโอเคพยายามจะคิดตามเอ๊ะแสดงว่าเพราะว่าอย่างแบบตอนเราทำเช่นหนังเรื่องพรจากฟ้าเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องหนังแมสใช่แต่ว่าแค่หนังสามเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเนอะว่าจะให้คนตัดติเอาหนึ่งมาตัดอีกอันนึงมันก็ไม่มีทางเหมือนกันนะอันนึงก็แบบโอ้โหเล่าเรื่องเร็วมากอีกอันก็ให้ผมตัด3อันผมก็ตัดไม่เหมือนกันนะว่าถือว่าผมอาจจะตัดได้เหมือนอีกคนนึงตัดอะฮะผมอาจจะไม่ได้เลือกเพลงนี้ผมอาจจะไม่เลือกจังหวะตลกอันนี้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันเป็นเซนส์ของเราเองเช่นเราอาจจะช้ากว่าเขาอะไรเงี้ยคือเราอาจจะเลือกยังไม่ตัดแต่อาจจะเลือกตัดไปแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าการมองฟุตเทจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะไม่งั้นทุกคนก็ต้องทำหนังเหมือนกันหมดจริงใช่ไหมพอยิ่งมาคุยวันนี้ยิ่งรู้สึกว่าจริงๆคนตัดหนังอะมีผลมากๆเลยต่อการที่หนังจะเป็นไงตอนแรกเคยคิดว่าโอเคมันจะมีดิเรกชันมาประมาณนึงแล้วคนตัดก็ follow ไปแต่จริงๆเราถือว่าเป็นคนเล่าเรื่องได้เลยไหมคะก็น่าจะของหนังเพราะว่ามันก็เหมือนว่าเราก็เคยสงสัยคือเราเคยสงสัยว่าทำไมแบบคนตัดเหมือนพุ่งกลับบางคนเขาเลือกเราตัดอะไรเหมือนเขาชอบเราตัดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรเราเหมือนกันแล้วก็มันไม่รู้ตัวว่าเราตัดยังไงเนี่ยว่ามันอธิบายไม่ได้อะเชื่อใช่ถึงบอกว่าอธิบายไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าคนตัดมันดูมันมีจุดต่างกันระหว่างคือเราดูไม่ถือว่าคนดูไม่ออกว่าต่างตัดดียังไงแต่เราว่าคนดูออกว่าหนังตัดไม่ดีเป็นยังไงเนี่ยบอกว่ามันอาจจะยาวหรือมันอาจจะแบบซ้ำไปซ้ำมาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฉึบในจุดที่เราแบบไม่ชอบฮัลโหลอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกโอเคนี่พยายามจะเข้าใจด้วยนะค่ะเราถึงไหนแล้วอะแล้วเหมือนโอเคคือแพลวเนี่ยอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยในนามของคนตัดต่อเราเป็นคนเล่าเรื่องอยู่แล้วแหละคิดว่าคนตัดต่อเนี่ยมีหน้าที่อะไรอีกนอกจากที่เราเป็นคนเล่าเรื่องเราเป็นคนคุยกับผู้กำกับหน้าที่ของเราคืออะไรอีกหน้าที่สำคัญอย่างนึงคือเหมือนเรามีหน้าที่รับผิดชอบการทำงานของทุกคนในกองถ่ายด้วยฮะเช่นแบบว่าใช่หรอใช่ใช่เช่นแบบว่าเราเห็นนักแสดงเล่นไม่ดีเราก็ต้องรู้ว่าเขาเล่นไม่ดีเนี่ยหรอป่ะแต่ว่าเราเห็นแบบคือเราเหมือนว่าเราสามารถจริงๆเราสามารถเชฟหนังที่เหมือนกองถ่ายเขาแบบถ่ายแบบทุลักทุเลมากให้มันดูดีขึ้นได้เนี่ยหรอป่ะเข้าใจป่ะแบบว่าเขาอาจจะถ่ายไม่ทันเราอาจจะทริมตรงนี้หน่อยเติมตรงนั้นหน่อยว่าคือการแสดงบางอย่างในหนังฮะที่แบบรู้สึกว่าเขาเล่นดีมากอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดจากการเชฟในการตัดต่อฮะใช่ว่าเฮ้ยคนนี้เล่นเยอะจังในหนังแต่พอดูตัดออกมาแล้วก็ดูโอเคนี่อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ดูฟุตเทจยาวทุกเทคทุกคัทเหมือนคนตัดเนี่ยฮะ okay. แต่คนตัดสามารถเชฟสิ่งนี้ได้ที่แบบว่ามันสามารถแก้การแสดงได้ฮะแบบว่าคือมันเราไม่ชอบคนให้หนังมาดูดีอะ uh-huh. ไม่งั้นคนก็จะไปด่าว่าตากล้องถ่ายห่วยจังเพราะเราไปใช้ฟุตที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันแบบว่าหนังที่มันแบบคือมันมีหน้าที่มันสามารถเชฟในการตัดได้ฮะแบบคุณภาพบางอย่างให้มันอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยได้ฮะชอบความคิดนี้เนาะเราเป็นแบบต้องรับผิดชอบชีวิตของของนักแสดงนิดนึงคือหมายถึงว่าเราไม่ได้รับผิดชอบหรอกแต่ว่าเราสามารถใช่เราก็กำหนดเขาได้นิดนึงเนาะสมมติมีหลายเทคเขาอาจจะแจ้งเกิดเทคนี้
แต่เราไปเอาอีกเทคนึงเป็นไปได้อะไรเงี้ยเออเราก็สามารถเลือกแจ้งเกิดเขาได้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาก็พุ่มกับเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเทคนี้ดีกว่าเทคนี้หรือเปล่าค่ะมันต้องลองอะฮะบางทีมันเอามาต่อกันแล้วเออมันเหมือนดีกว่าเหมือนกันคนเล่นน้อยก็ได้นี่อะไรเงี้ยเหมือนแบบเช่นบางคนกำกับแล้วเหมือนยิ่งกำกับแล้วยิ่งเน้นฮะยิ่งกับยิ่งมันก็เล่นยิ่งเลอะยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายจะเทคหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้ไงแบบตอนตัดมันก็พูดแค่นี้ก็ได้หนีไม่เห็นต้องเน้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าถ้าเรายิ่งไปใช้เทคสุดท้ายทุกอันมันก็จะแบบมันไม่ใช่อ่ะบางทีมันไม่ใช่กับโมเมนต์ของหนังอันนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบลองเอามาดูเทียบกับคัดอื่นๆว่ามันควรจะเป็นเทคไหนใช่ก็ต้องลองดูเพราะว่ามันเป็นเซนส์แบบว่ามันไม่ต้องพูดขนาดนี้นี่หว่าและส่วนมากก็เป็นเทคหนึ่งบางทีไม่ส่วนมากโอเคบางทีโดนด่าไม่ดูอันอื่นเลยอ๋อเปล่ามีเซนว่าอันแรกจะดีก็เลยเอาอันหนึ่งดีกว่าที่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเทคนิคอาจจะดีสุดเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวเวลาเขาถ่ายคือคนถ่ายคือเวลาอยู่ในกองถ่ายมันกลหนมากถ้าใครออกกองถ่ายจะรู้ว่ามันวุ่นวายมากอะไรเงี้ยถ่ายไปไม่รู้กันว่าไปเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ปฏิบัติอยู่ในห้องตัดมาเห็นความจริงอะว่าแบบถ่ายอะไรมาอะไรเงี้ยมันดีเปล่าไม่ดีว่าแบบใครนินทาใครอะหรอเพราะว่าไมค์เปิดอยู่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันจะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในฟุตเทจอะแล้วเราก็มีหน้าที่ออกแกไนความจริงนั้นให้มันดูโอเคเป็นหนังฟีเจอร์ฟิล์มเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยพูดถึงการที่เราแบบดูชีวิตนักแสดงอะไรผ่านเลนนิดนึงงั้นถามถึงฉลาดเกมโกงดีกว่าวิธีการทำงานของภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยไม่แน่ใจมีใครเคยได้อ่านสเตตัสของคุณอาร์มใน Facebook หรือเปล่าที่จะเล่าถึงฟุตเทจเขาเรียกอะไรนะ200ช็อตใช่ไหมคะหยิบ200ช็อตมาใส่ในหนึ่งฉากหรอหรือว่ายังมันเป็นยังไงที่บอกว่า200ช็อตมันเหมือนว่ามันเป็นหนังที่เราตัดแล้วฟุตไอช็อตต่อซีนเยอะที่สุดที่เราเคยตัดนะมันคือแบบ200ช็อตต่อ1ซีนคือปกติในดูในหนังเรื่องนี้คือเราถึงบอกว่ามันต่างกันเพราะว่าหนังซีนมันมี 2-3 ช็อตเองอะคือว่าก็มันต้องการแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบบางหนังเรื่องมันต้องการเยอะฮะมันก็เลยแบบว่าต้องเล่าเยอะอะไรเงี้ยก็แค่แบบว่าช็อตมันเยอะมากจนเรางงมันต้องเรียงยังไงอะไรเงี้ยเล่าถึงการทำงานหน่อยดีกว่าเพราะว่าหลายคนไปดูหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหตัดทุก3วิเดี๋ยวทำไมพูดถึงหนังเรื่องนี้เราดูมึนไม่รู้จะพูดยังไงเอาตอนเริ่มต้นก็ได้ตอนที่เราได้รับฟุตมาเรามีการแบบบรีฟกับผู้กำกับยังไงจนมันได้ออกมาแบบเนี้ยเราพูดรวมๆดีกว่าเราพูดถึงหนังหลายๆเรื่องดีกว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเดียวอะไรเงี้ยถือว่าถ้าเราพูดโปรเซสปกติที่เราทำอะฮะเราก็สมมติว่าเราได้บทมาเราก็จะอ่านบทใช่ไหมแล้วเราจะเชื่อว่าในการอ่านบทต้องอ่านรวดเดียวจบหมายถึงว่ามันมี90หน้าต้องอ่าน90หน้าให้จบรวดเดียวเพราะว่ามันเหมือนดูหนังฮะมันเหมือนว่าเราจะสามารถสักเจสได้นิดนึงว่ามันจะเป็นประมาณไหนจากภาพในหัวเราตัวที่เรายังไม่เห็นฟุตนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยไปคุยว่ามันเป็นอย่างนี้ป่ะครับอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะคุยกันประมาณหนึ่งว่าเราเคารพความคิดพุ่มกลับอะฮะแบบว่าเราเชื่อว่าเขาคิดมาเขาคิดมานานกว่าเราอะเนื่องว่าเขาเขียนบทมาปี2ปีอะไรเงี้ยว่าเขาต้องคิดเราอ่านแค่แบบ90นาทีอ่านแบบปั๊บเดียวก็จบอะไรเงี้ยมันเราเชื่อว่าเขาคิดมานานกว่าเราเขาต้องมีอะไรซัมติงบางอย่างที่เราสามารถแบบเหมือนเข้าใจเขาแล้วแอพพลายมาใช้ได้แล้วที่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆอะฮะเช่นแบบเขาอาจจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนเขาเล่าเขาอาจจะเล่าว่าเขาไปเจออะไรมาหรือเขาอาจจะไปเล่าว่าเขาแบบทำหนังนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่เล่าตรงๆว่าอ๋อเราอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็นตัดแบบนี้มันไม่ใช่ฮะบางทีอาจจะแบบเขาเล่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราสึกเราเดาอารมณ์เขาได้ว่าเขาอยากทำอะไรกับหนังเรื่องนี้มันฟังดูเป็นศาสตร์ลึกลับเนาะใช่มันเหมือนว่ามันเหมือนแบบเราต้องเดามันไม่ใช่เดาด้วยมันเหมือนว่าเราต้องเข้าใจอารมณ์เขาฮะแบบว่างั้นแสดงว่าเราต้องสนิทกันไม่จำเป็นฮะจริงไม่จำเป็นไม่จำเป็นอีกว่าแต่เด็กกันทางไหนดีวะเนี่ยแต่สนิทกันจะช่วยครับแบบเรากับพี่เต๋อเงี้ยเราช่วยมากเพราะว่าหลังไม่ต้องอธิบายแล้วครับเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอยากได้แบบนี้เรื่องเขามาประมาณนี้ใช่แต่ถ้าไม่สนิทกันอาจจะคุยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเช่นแบบเราทำงานกับพี่ต้งครั้งแรกอะไรเงี้ยเราอาจจะคุยกับเขาเยอะมากคือคุยเยอะมากคุยจะทุกวันแล้วสัพเพเหระใช่บางทีเพื่อให้รู้จักบางทีมันไม่ใช่เรื่องแบบคุยเรื่องบทเนี่ยมันคุยพี่ชอบหนังอะไรพี่ไปดูอะไรมาอะไรเงี้ยด้วยว่าอ๋อพี่เพิ่งไปดูเรื่องนี้มาพี่ชอบมากเลยพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนเราก็เพื่อจับมูดแอนโทนเขาใช่ไหมคะใช่ใช่เราเหมือนเราอยากเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนยังไงเขาคิดอะไรเช่นแบบเราทำงานกับพี่นุชี่อะไรเงี้ยพี่นุชี่นี่แบบว่าไปกินอันนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละกินอ๋อพี่เขาชอบหรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่ได้ชอบไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าแบบบางทีมันแบบเหมือนไปมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเก็ตว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นคนแบบ
อะไรต้องสวยงามอะไรเงี้ยเนาะคือมันจะต่างกันนะครับบางคนแบบพี่เต๋อกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านใช้เกลียบมือเดียวเลยมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยว่าคือคนความดิบหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันจะบ่งบอกออกมาถึงการทำหนังว่าเขาจะชอบแบบไหนใช่มันบอกฮะมันบอกจริงๆมันเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่มันบอกเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานกับผู้กำกับคนไหนนอกจากถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาก็ต้องพยายามรู้จักใช่พยายามรู้จักเขาแล้วก็เดาทางเขาแล้วก็คุยกันใช่คุยกันคือมันไม่ได้เดาทำมันเหมือนเราเข้าใจเขาแล้วบางทีมันแบบเหมือนทำไปจุดหนึ่งแล้วอ๋อมันจะเก็ตมันจะคลิกกันแล้วว่ามันทำเขาชอบจังหวะแบบไหนเขาชอบเร็วช้าแค่ไหนอะไรเงี้ยโอเคเก็ตไหมเก็ตไหมคะมันก็เหมือนเราทำงานเหมือนเราจ้างนักแสดงคนหนึ่งมาเล่นหนังเราก็ต้องรู้จักเขาว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ไหมมันเหมือนกันนะนะคะใช่ประมาณนั้นครับโอเคจริงๆอยากจะถามเรื่องฉลาดเกมโกงต่ออีกนิดนึงเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะสงสัยเรื่องการตัดต่อที่บอกว่าเป็น200ซีนเนี่ยอยากให้เล่าถึงความยากตรงนั้นนะคะว่าเรามีเทคนิคการหยิบแต่ละอันมาจับกันยังไงไอ้200ซีนตอนได้ฟุตมาเราเหวอเลยมั้ยคือเราคุยกับพี่บาทแล้วเราก็คุยกันว่ามันมี3ขั้นในการตัดนะเรื่องนี้คือ1คือต้องดูรู้เรื่องก่อนคือการที่จะเลี้ยง200ช็อตให้ดูรู้เรื่องนี่มันยากเหมือนกันฮะเพราะว่าผมตอนแรกก็ไม่รู้ทำยังไงก็พอรู้เรื่องปุ๊บก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในซีนบ้างแต่มันอาจจะยาวซีนนี้มันยาว15นาทีทำให้มันแล้วก็เพิ่มลีลาเข้าไปเพื่อให้มันสั้นลงหรือว่าให้มันดูสนุกขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ได้เพิ่มมาอะไรนะคือมันก็จะมี2ขั้นสำหรับการตัดจากเกมโกงนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีแต่ลีลาแล้วมันดูไม่รู้เรื่องฮะมันจะเป็นแบบสไตล์มากกว่าเนื้อหาแต่หนังแบบนั้นเราจะดูแล้วมันก็จะแบบไม่ได้เล่าใช่เราจะดูไปทำไมมันก็มีแต่แบบตัดเท่ๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะดูไปทำไมเหมือนด่าใครเรื่องว่าไม่ได้ด่าใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบว่าคือหนังเรื่องนี้มันต้องการแบบเล่าเรื่องให้คนดูฮะมันไม่ใช่หนังสไตล์แบบคืออาจจะมีหนังบางเรื่องที่เป็นสไตล์อย่างเดียวแต่ว่าเราต้องการมันก็จะต้องมีมูดบางอย่างอยู่ดีอะไรเงี้ยฮะคือมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เราต้องจับมันให้ได้อะไรเงี้ยแบบว่าเราต้องเข้าใจฉลาดเกมโกงต้องใช้เข้าใจว่าไอ้นี่ทำอะไรอยู่ไอ้นี่คิดอะไรไอ้นี่มองไปไอ้นี่มันทำไอ้นี่มันรีบอยู่เวลากี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแบบเข้าใจแล้วมองภาพรวมให้ออกใช่มันเป็นหนังทุกเรื่องแหละครับผมว่าเราต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมันคืออะไรไม่ว่ามันจะเป็นหนังแบบเล่าเรื่องหรือไม่เล่าเรื่องก็ตามนะนึกออกป่ะพยายามจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้ว200มันจะต่างจากโอเค200ช็อตต่อซีนกับ10ช็อตต่อซีนวิธีการทำงานมันจะย่างต่างกันยังไงมันต่างกันเช่นคนบางคนเหมือนพุ่มกับบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าช็อตไม่ต้องเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันกดดันได้ด้วยเราลองเทคไหมอะไรเงี้ยมันแล้วแต่สไตล์ของพุ่มกับอะบางคนอาจจะคัดน้อยมากแต่เป็นลองเทคหมดเลยแบบว่าเราตอนรีไปเห็นคนนี้คอยกังกลับมาเห็นคนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคมากฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเลยฮะมันแล้วแต่ผู้กำกับเลยฟังดูคุณนาเหมือนไม่ได้รู้สึกว่ามันยากอ่ะใช่ปะมันผ่านมาแล้วฮะตอนนั้นจะรู้สึกโอเคโอเคแต่ตอนนั้นที่ได้มาก็ยากเนาะก็เครียดเหมือนกันครับโอเคมันผ่านมาแล้วเลยไม่รู้ว่ามันเครียดก็น่าจะเครียดแหละมั้งนี่เป็นคนยังไงเนี่ยรอเล่นโอเคมันผ่านมาแล้วอ่ะต่อดีกว่าอีกนิดนึงเดี๋ยวยังไงเราจะเปิดให้ทุกคนในที่นี้มีคำถามถามได้ด้วยนะคะคำถามนะคะตัวตนของเราล่ะตัวตนของเรามันจำเป็นต่อการตัดหนังแค่ไหนเราว่าคือเราทำหนังเองด้วยฮะเรารู้สึกว่ามันจำเป็นถ้าเป็นคนตัดฮะมันจำเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่จำเป็นทั้งหมดนะฮะหมายถึงว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นหนังของผู้กำกับอะคือถ้าหนังไม่ดีคือคนโดนด่าคือผู้กำกับนึกออกป่ะเขาไม่ด่าคนตัดว่ามันมึงไม่คุมตัดดีๆให้มันตัดดีว่าอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่ว่าคือเรามีหน้าที่แบบว่าถ้าเขาเลือกเราแล้วอะแสดงว่าเขาชอบอะไรบางอย่างในตัวเราอะไรเงี้ยแสดงว่าเราต้องไม่คือมันเหมือนว่าเหมือนเราแบบอธิบายเป็นคนตัดอาจจะเป็นคนทำเพลงดีกว่าสมมติว่าเราเลือกทำไมอธิบายเป็นคนทำเพลงก็คุณเป็นคนตัดอะมันอธิบายเพราะว่าเรามันเหมือนแบบมันเป็นการเล่นดนตรีนิดนึงอ่ะใช่ว่าเราชอบคนเล่นกีตาร์แบบนี้แต่เราจะไปจ้างคนอีกคนนึงมาเล่นแบบเขาเงี้ยมันไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกป่ะเข้าใจป่ะฮะเพราะว่าเราชอบตัดแบบนี้แต่ว่าสมมติว่าเราชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแต่เขาให้เราเล่นกีตาร์โป่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆงานที่ส่งมาถึงเราแปลว่าเขาก็เลือกที่ตัวตนเราแล้วประมาณนึงใช่เราว่าเพราะว่าเขาคงไม่ให้เราตัดหนังแบบที่อะไรที่เขารู้สึกว่าเราทำไม่น่าทำได้อะไรอย่างงี้ป่ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเราว่าเขาเลือกแล้วผ
ราะว่าเขาก็ดูจากงานที่เราทำนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเห็นเราแค่ไหนเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันการดูหนังมันไม่ควรเห็นคนตัดนะเข้าใจป่ะฮะมันไม่ควรแบบว่ารู้สึกว่าโอ้ยมันแบบอ๋อจริงเวลาคนดูหนังเราก็จะรู้สึกว่าพุ่มกับต้องเป็นแบบนี้แน่เลยแต่เราไม่ได้คิดว่าคนตัดต้องเป็นแบบนี้แน่เลยใช่อาจจะแบบว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอะไรลงไปบางทีเลยแต่ว่ามันเป็นเซนนะตอนนี้คุยกับเราอยู่รู้ป่ะโอเคโอเคเราเล่นอ่ะให้ทุกคนในที่นี้มีแบบใครอยากจะตั้งคำถามใครอยากจะถามคุณนามดูหนังเรื่องนี้กี่รอบแล้วแล้วอยากให้ดูปูซานสองรอบแล้วเราดูเขาถามว่าดูกี่รอบแล้วดูกี่รอบแล้วแล้วอยากให้ดูอะไรเนี่ยน่าจะสามน่าจะประมาณสี่รอบแล้วเมื่อเช้าก็ดูครับรอบนึงผมชอบเรื่องผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องตัดผมรู้สึกผมสนใจเรื่องวัยรุ่นนะฮะเป็นพิเศษสำหรับผมเพราะว่าเหมือนหนังผมเองผมก็เล่าเรื่องวัยรุ่นที่สับสนอะไรบางอย่างในประเทศไทยแล้วพอผมดูเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเหมือนมันคลิกอะไรบางอย่างแบบวัยรุ่นในเรื่องนี้มันแบบมันเฟี้ยวไม่ใช่เฟี้ยวมันแบบว่าคือคนก็แบบมันเคยก็ยืนคุยกับคนข้างนอกบอกมึงไม่ทำแทงสักทีวะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบแบบมึงไม่ทำมึงแบบเขาอาจจะคิดอะไรอยู่แบบว่าคือมันคิดไม่ตกอะสำหรับผมรู้สึกว่าผมสนใจวัยรุ่นในแถบคือผมถ้ามันมีหนังเรื่องนี้แต่เป็นประเทศแบบกัมพูชาเวียดนามลาวอะไรผมก็อาจจะอยากดูฮะบอกว่าทำไมเราเหมือนเราสนใจชีวิตคนอื่นนิดนึงครับผมเลยผมรู้สึกว่าผมชอบหนังเรื่องนี้มากแล้วครับทำยังไงหนังไทยจะดูไทยๆและเป็นสวยๆบ้างพอนี้มันดูเวียดนามแล้วมันสวยใช่ไหมแผ่วถามถูกไหมถูกเนาะเหมือนกับเขาขโมยสไตล์ไปแล้วหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกับกล้องหรือเลนแน่นอนฮะสำหรับผมมันไม่เกี่ยวกับว่าโอ้ยถ่ายสไตล์ใช้เลน50 f/1.8 มันเป็นเวียดนามเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะแต่ผมว่าหนึ่งคือผมตอนผมฟัง Q&A พุ่มกับฮะเท่าที่ผมจำได้ครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นภาพเวียดนามที่เขาเห็นนะสำหรับเขาเกิดที่ฮานอยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากนำเสนอสิ่งที่เขาเห็นเป็นความจริงกับความฝันในเรื่องนะมันก็จะมีทั้งจริงและฝันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแอพพลายมาประเทศไทยอย่างเงี้ยผมถ้าเทียบกับตัวผมเองนะมันจะมีตอนผมทำหนังเองแล้วมันจะมีคนบอกว่าทำไมมันดูจริงจังเลยครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูจริงมากอะไรเงี้ยถ้ามีคนเคยดูอะผมเลยรู้สึกว่ามันเกิดจากการเข้าใจอะครับว่าเราทำเรื่องที่ถนัดที่สุดนะสมมติว่าเราอยู่เมืองเราเป็นมีบ้านอยู่สกลนครอะไรเงี้ยเราก็ต้องถ่ายถ้าถ่ายสกลนครเขาอาจจะรู้สึกว่าถ่ายแถวบ้านแล้วเราเข้าใจที่สุดว่ามันเป็นแถวบ้านเราอะเราอาจจะดูไทยที่สุดสำหรับเขาก็ได้ถ้าแบบไทยของบางคนมันไม่ใช่การลำอะบางคนอาจจะถ่ายกองขยะแถวบ้านแล้วท้ายไทยเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมวะใช่แบบว่าบางคนไปถ่ายแบบโอ้ยนี่เราเดินข้ามสะพานคลองแสนแสบทุกวันเลยมันก็ถ่ายได้ครับสำหรับผมอะไรเงี้ยนึกว่าก็อยู่ที่เราอะไรเงี้ยเนาะว่าเราจะรู้สึกว่าอะไรไทยใช่ฮะเช่นแบบว่าฮานอยของพุ่มกับอีกคนนึงอาจจะดูจริงเหมือนกันแต่คนละแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้นึกออกปะคือกรุงเทพมันไม่ได้มีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะค่ะแต่ถ้าแบบถ้าเรารู้สึกว่ามันลำมันต้องไทยก็ลำก็ได้ฮะไม่รู้ก็โอเคครบถ้วนนะคะขอบคุณครับมีคำถามอีกไหมคะค่ะเพิ่งทราบว่าน้องตัดมาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วคือแบบทำงานด้านตัดต่อมาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นานยังนะคะอันนี้ไม่เข้าคำถามนะคะครับ นานยังอ่ะเดี๋ยวนะเราอายุ26อะฮะเราทำตั้งแต่น่าจะ6 7 6, ปี 7 ที่ทำงานจริงนะฮะไม่ใช่เริ่มใช้ไม่ใช่เริ่มทำนะหนังที่ชอบตอนที่ทำให้เข้ามาสู่ อาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยมีหนังที่แบบเป็นแรงบันดาลใจไหมหนังเจ๋งๆในตอนนั้นอะไรเงี้ยที่วันเนี้ยถ้าพูดไปแล้วยังนึกถึงอยู่ว่ามันเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยกับหนังที่ต้องดูที่ดูในชีวิตประจำวันที่แบบสนุกเฉยๆอะไรค่ะเราอาจจะไม่ได้บอกเป็นเรื่องชัดๆได้เพราะว่าแต่ว่าเราบอกได้ว่าหนังเรื่องอะไรทำให้เราอยากเล่นฟิล์มอะฮะนั่นก็คือเราชอบละแห่งสยามมากแล้วดูตอนม.5ละแห่งสยามใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้ตัดวือวาครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมันคล้ายๆกับที่เรารู้สึกเรื่องนี้เหมือนว่าแต่มันอาจจะเป็นคนละแบบอันนึงว่าเราชอบเรื่องคนแบบอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันหนังเรื่องนั้นมันแคปเจอร์สิ่งที่เรารู้สึกได้ดีมากจนเราเซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยหนังไทยมันทำได้อย่างนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนฟิล์มอันนี้คือจุดที่เราอยากเรียนฟิล์มซึ่งเราไม่ได้อยากจริงๆผมไม่ได้อยากทำตัด
ั้งแต่แรกครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทำตัดได้เพราะว่ามันทำมานานมากกว่าผมทำตั้งแต่มัธยมนะฮะคือมันตัดให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันไม่ได้มีแบบจุดแบบคลิกโอ้ยเราต้องเป็นคนตัดแน่เลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นงั้นแต่ว่ามันเหมือนมันสะสมมาเรื่อยๆว่าแบบว่าเอ้ยเราเหมือนเราจะทำสิ่งนี้ได้ถ้าเป็นอาชีพอะฮะน่าจะทำได้ดีที่สุดสำหรับการหาเงินเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือรู้สึกว่าถนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอตอนไปฝึกงานก็ฝึกบริษัทตัดต่อฮะก็ฝึกที่ GTS เนี่ยแหละฮะแล้วก็เป็นพาร์ทดีพาร์ตเมนต์ของ editing อะไรเงี้ยซึ่งมันมีบางอย่างที่ทำให้เรามั่นใจเช่นอาจารย์ก็เป็นเจ้าของบริษัทนั้นแล้วก็เขาก็เหมือนคนก็เชียร์ว่าเราทำได้แล้วเออทำได้มั้งเลยก็เลยทำละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบถ้าตะกี้มีเรื่องแบบว่าทำไมคนถึงเลือกเราตัดอะไรอย่างนี้ได้ป่ะฮะใช่ไหมฮะซึ่งแรกๆอาจจะคนไม่รู้สึกถึงเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆก็มันเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอธิบายยากจังมันแบบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราชอบที่เป็นคัตติ้งบางอย่างฮะมันอาจจะออกมาในหนังมันอาจจะค่อยๆออกมาฮะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ๊ยฉันได้สุพรรณหงส์ตัวแรกจากแมรี่แล้วคนจะเห่แห่กันมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันคนอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะลองถามคนอื่นก็ได้ครับจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมาจากงานที่เราทำบ่อยๆครับเรื่องอะไรฮะมันไม่ได้แบบโอ๊ยเรื่องนี้คนแม่งต้องจ้างเราอีกร้อยคนอะไรเงี้ยมันคือ หลายๆงานที่มันหลอมรวมแล้วทำให้เขานึกถึงหรืออะไรนี้ใช่แบบว่าเขาอาจจะแบบดูตอนแรกสัตว์โฆษณาก่อนแล้วเอ้ยคนนี้ใครตัดอ่ะแล้วก็แบบคนนี้เขาอาจจะแมสเซจไปถามอีกคนนึงว่านี่ใครตัดให้อ่ะอ๋อจะเอาคนนี้เอาลองสีอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะแล้วคนจะเริ่มเหมือนแบบมันเป็นคอนเนคชั่นนะครับมันเหมือนมีทางของเราเป็นทางหนังอยู่ที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะตัดวิธีนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคนก็เลยคนที่ชอบก็จะทำงานกับเราอย่างนั้นอาจจะไม่เสมอไปจริงๆเราตัดหลายแนวมากเลยครับแต่เหมือนอาจจะมีวิธีบางอย่างที่มันคล้ายๆกันบ้างเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาอาจจะเห็นอาจจะเห็นนะคนอื่นอาจจะเห็นนะแต่เราไม่เห็นเราไม่มีทางเห็นตัวเองเลยอะไรอย่างนั้นฮะซึ่งพอมันคอนเนคชันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแบบเราก็จะเริ่มเข้าใจการทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามอะไรเงี้ยหนังในชีวิตประจำวันคือหนังชอบรักแห่งสยามใช่แต่ถ้าหนังมีหนังที่ดูแล้วเพื่องานอ่ะเพื่อแบบโอ้โหฉันอยากจะเก็บเทคนิคอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่เนาะที่เรานึกถึงว่าตัดแบบตัดดีๆเลยอย่างเงี้ยจริงๆหนังตัดดีๆมีเยอะมากเลยฮะเช่นคือที่เราเคยพูดฮะเมื่อเช้าเราก็เพิ่งพูดแบบว่าพิบแลสอะไรเงี้ยก็ตัดดีแล้วเราดูหนัง Netflix บางอันหลายๆมันก็ตัดดีฮะแบบพวกซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่จำเป็นต้องแบบวิบแลททุกเรื่องนึกว่าหรือแบบว่าเราดูแบบหนังบางเรื่องมันคัดแบบยาวๆใช่มันก็ดีเหมือนกันเหมือนว่ามันจริงมันศึกษาได้จากทุกสิ่งนะฮะในความรู้สึกผมนะมันไม่จำเป็นต้องแบบดูวิบแลททุกวันอะไรเงี้ยมันก็แบบบ้าคลั่งไปแล้วนึกว่าใครจะไปดูทุกวันวะอะไรเงี้ยนึกว่าเหมือนว่ามันเราดูเราเน้นเราว่าเราเน้นดูหลากหลายมากกว่าฮะแบบว่าคือผมเคยบอกว่าผมไม่ค่อยเกลียดหนังฮะผมน้อยมากที่ผมจะไม่ชอบหนังฮะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะต้องมีอะไรให้เราดูสักอย่างนึงฮะถ้าเกลียดจะต้องเป็นหนังที่แบบมันไม่มีอะไรเลยแล้วแบบแม่งช่วยมากอะไรเงี้ยผมจะเกลียดซึ่งมันน้อยมีไหมคะไม่ถามเดี๋ยวไม่ถามแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนังมันต้องมีอะไรให้ดูสักอย่างนึงฮะสำหรับผมนะบางทีมันไม่จำเป็นต้องดูหนังได้ดู MV ดูอะไรเงี้ยก็มีให้ดูเยอะๆฮะแบบว่าคือตะกี้เคยคุยกับพี่ที่ชวนมาพูดเนี่ยนะเขาถามว่าแล้วทำไงถึงจะรู้ว่าตัดดีอะไรเงี้ยนั่นดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเกิดจากการดูเยอะครับเพราะว่าดูเยอะมันเห็นตัวอย่างเยอะครับมันไม่มีทางที่ควรจะตัดเรื่องแรกแล้วดีเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีทางอ่ะมันต้องค่อยๆฝึกครับมันต้องค่อยๆดูเยอะซึ่งไม่ดูแบบเดียวไม่ช่วยครับผมก็รู้สึกว่าต้องดูหลายอย่างถึงเลือกเรื่องนี้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องแบบให้ดูหนังตัดเยอะๆกันเถอะสนุกดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นึกออกมั้ยมันก็ไม่ใช่วิปแลชทุกวันใช่ไม่ใช่วิปแลชทุกวันเลยเงี้ยเนาะขอบคุณนะคะมีอีกมั้ยคะค่ะอยากถามอาร์มครับว่าอย่างตอนอาร์มทำงานกำกับของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นงานที่ต้องใช้อีโก้ค่อนข้างเยอะเพราะต้องเป็นคนที่รู้ตลอดเวลาว่าภาพรวมในหนังเองเราต้องการอะไรแต่พออาร์มมาทำเป็นคนกำกับให้เอ้ยคนตัดต่อให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องลดอีโก้ตัวเองลงไปพอสมควรเพื่อที่จะรับอีโก้ของผู้กำกับเขาเข้ามาเพราะว่าเราก็ต้องทำงานให้เขาสมบูรณ์ที่สุดทีนี้อาร์มจัดการกับตรงนี้ยังไงแล้วก็ตลอดเวลาที่ทำงานมาเนี่ยจนถึงตอนนี้อาร์มรู้สึกว่าอาร์มได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการตัดต่อให้ผู้กำกับหลายๆคนแล้วคิดว่ามันจะกลับมา
ในฐานะผู้กำกับของอาร์มเองได้ยังไงกับโปรเจกต์ต่อๆไปอยากจะปรบมือให้คำถามเลยคำถามที่ดีมากปรบมือค่ะ ใช่เราเคยคิดเหมือนกันว่าตอนแรกเราก็ถ้าสงสัยเหมือนคนอื่นนะครับเราเคยคิดเหมือนกันว่าคนตัดมันทำอะไรวะมันแบบเราต้องใส่ตัวตนลงไปเราไวแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเหมือนเป็นจุดมันต้องมีจุดที่พอดีฮะคือถ้าไม่ใส่เลยอ่ะมันก็จะเหมือนแบบทำงานไปวันๆนะเนี่ยแล้วก็เหมือนทำตามที่เขาบอกมาแบบนี้แหละสำหรับมันไม่สนุกแต่ถ้าเยอะไปเราก็จะหงุดหงิดนะฮะสำหรับผมนะมันจะหงุดหงิดเยอะไปแล้วเดี๋ยวจะใช่มันจะทะเลาะกับเขาใช่มันทะเลาะกันนะฮะมันเคยมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกเหมือนกันว่าอะไรนักหนาวะแต่ว่านานยังคะอาจจะนานแล้วโอเคโอเคโอเคนักหนาวะอะไรก็แต่ว่ามันเหมือนว่าเราต้องเข้ามันเป็นการเข้าใจฮะหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าเขาจะคือมันเป็นหนังเขาฮะนึกออกปะถ้าเราเป็นเราเองเราก็ทำอ่ะเข้าใจปะสมมติเราเป็นหนังเองเราจ้างผู้อื่นตัดอ่ะเราก็ทำแบบเขาเนี่ยแหละนึกออกปะว่าเอาคือมันไม่ได้อย่างที่เขาคิดแล้วเขาจะทำไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะสำหรับเรานะแต่ว่ามันจะพุ่มกับสำหรับเรานะฮะการทำงานกับพุ่มกับที่เราชอบหรือว่าพุ่มกับที่ฟังเราด้วยฮะพี่หมายถึงว่าคือกลายไปว่ามันเหมือนมันอีโก้50-50อะหรือว่าของเขา50พอมันเริ่มไปแบบจุดที่แบบลงตัวแล้วมันจะกลายเป็นแบบ50-50อะเช่นแบบว่าพี่บาสมาอย่างนี้ได้ไหมพี่แม่งดีนะพี่บาสก็แป๊บนึงนะดูก่อนดูอีก2รอบได้ป่ะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไปมาแล้วเหมือนว่าการแบบทำงานนี้มันสนุกกว่าแบบว่าคือเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเรารู้สึกว่าคนพุ่มกับที่เขาทำงานเป็นนะเราว่าเขาต้องการคนตัดต่อที่ช่วยเขาคิดนะเขาไม่ได้ต้องการคนตัดต่อที่แบบเอาบอร์ดมาเลี้ยง1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยตัดตามนี้นะปังๆใช่มันไม่ใช่การตัดหนังอะนึกออกว่ามันแบบว่าบางทีมันไม่ได้ตามนี้ไงมันอาจจะมีดีกว่านี้หรือเปล่าที่เขาเห็นแต่เขาไม่ได้ทำไงเพราะเขาดันไม่กล้าทำหรือว่าเขาดันแบบอีโก้เขาเท่ากับศูนย์อะไรเงี้ยนึกว่ามันต้องครึ่งๆอะฮะแล้วมันจะเราว่ามันจะกลายเป็นงานที่ช่วยกันแล้วมันดีสำหรับเรานะเช่นแบบว่าวันหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีวันนึงเราไม่เคยตีว่าเราจะตัดแฟนดีได้เลยว่ามันแบบว่าเป็นถ้าเราดูถ้าเทียบเรื่องนั้นกับเรื่องล่าสุดมันก็จะเราสึกว่าฉลาดเกมโกงเข้ามือเรามากกว่าแฟนดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำมากเลยตอนที่เราเล่นรับมาเลยมันชอบมีคนถามเราแบบชอบหนังเรื่องนี้จริงอ่ะกูชอบกูทำไงไม่ชอบได้ไงอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องว่าแต่แบบมันถามทำไมวะอะไรเงี้ยแต่เราชอบเพราะว่าเราทำกับแบบเราก็ควรจะตอบเราควรจะทำให้เราชอบด้วยฮะแล้วเราแบบว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราฉายได้แล้วคนแล้วแบบว่าผู้กำกับก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเราทำไปแล้วเราไม่ชอบเลยแล้วก็จะเราก็จะพูดนะเราพูดนะฮะว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยพี่มันไม่ชอบตรงนี้เลยมันแบบเวอร์ไปอะไรเงี้ยเราก็พูดจริงเราพูดเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะดูรีแอคเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับที่เราพูดอะไรเงี้ยว่าแบบ หรือจริงวะหรือบางคนอาจจะเราดีแล้วเราชอบอย่างเงี้ยเราก็จะโอเคเขาเราถือว่าเราพูดแล้วไงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแฟนเดย์เป็นงานที่เราแบบว่าชอบเพราะว่าเราได้คุยกับพี่โต้งจริงๆซึ่งตอนเราเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำมาก่อนนะฮะว่าพี่โต้งเป็นคนอย่างนี้เองเหรออะไรเงี้ยแบบว่าเป็นยังไงคะคือเราเคยคิดว่าเขาเป็นคนแบบคือถ้าเราไม่เคยทำงานกับเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบโอ้ยต้องแบบทำหนังแบบจะเอาตังค์อย่างเดียวเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ท้ายแล้วเขาเป็นนึกออกว่าแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างงั้นใช่ถ้าพูดตรงๆนะแบบตอนเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบเราทำงานกับเขาแล้วเราเข้าใจเขาอ่ะคือเขาก็เป็นคนที่ชอบดูหนังคนนึงและคนที่ชอบทำหนังเขาก็ต้องทำหนังให้ดีในแบบที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะนึกออกปะมันเป็นทุกคนอะฮะเรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นเราเหมือนเราเทียบว่าเราเป็นเขาอะเราก็คงทำแบบที่เขาทำอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนโดนด่าไม่ใช่เราไงคือเขาโดนด่าเนี่ยนึกออกปะใช่ปะแล้วงั้นเราก็ต้องฟังครึ่งแล้วแบบอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องเตือนเขาด้วยอะฮะเพราะเขาอาจจะไม่เห็นไงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการขจัดมันไม่ใช่วิธีการขจัดอีโก้เนาะมันก็คือวิธีคุยกันน่ะใช่แล้วเจอตรงกลางใช่มันก็คือขจัดไปแหละสำหรับเราเราตอนนี้เราก็มีน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะเหมือนกันเลยแต่ก่อนอาจจะแบบเราเป็นคนอาจจะไม่พูดอะไรเงี้ยแต่นี้อาจจะแบบไม่รู้สึกแล้วว่าเราหงุดหงิดอะไรเงี้ยเรียกว่าขออีกทีได้บ้างงเช่นแบบว่าเราโดนให้แก้อะไรเงี้ยเราจะแต่ก่อนอาจจะรู้สึกว่าแก้ทำไมวะมันก็ดีแล้วนี่หว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะแบบลองดูดีกว่าอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้าไม่ดีกว่าก็บอกเขาได้ไงมันไม่ได้แบบไม่ได้ตัดเสร็จแล้วฟิล์มมันขาดแบบไม่สามารถกลับมาเป็นอันเดิมได้เนี่ยบอกว่าเราก็เลยคิดอย่างนี้ตอนหลังๆไงว่าถ้าเขาลองก็ลองดูมันก็คอนโทนแซดกลับมาเป็นอันเดิมได้อะไรเงี้ยถ้าเราลองแล้วมันไม่ชอบแต่ก่อน okay. อาจจะแบบแม่งแก้ทำไมวะก็ดีแล้วนี่อะไรเงี้ยแต่เราเชื่อตัวเองมากไปไงบางทีอาจจะไม่ดีก็ได้เราก็ไม่รู้มันก็เหมือนที่เขาพูดว่าเขาอาจเราเหมือนเราจะคิดว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีบางทีเราก็เป็นเหมือนกันก็คือประสบการณ์ทำงานมาเรื่อยๆใช่แล้วก็อายุที่มากขึ้นอีโก้เลยหายไปด้วยอาจจะไปได้ไม่รู้หายหรอกแต่เราว่าเรา
ราว่าเราเริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้นในการทำงานมาเรื่อยๆฮะแล้วทีนี้ที่ถามว่าเราจะกลับไปทำงานกำกับอีกเราจะ manage ตัวเองยังไงดีคะเพราะว่าเราคงเราน่าจะเช่นเราอาจจะลองให้คนตัดมั้งอะไรเงี้ยว่าเราอาจจะเข้าใจว่าถ้าตัดเองมันก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดเองอะฮะแต่เราไม่มีคนช่วยคิดอะฮะเป็นไปได้เหมือนถ่ายเองครับแต่ก่อนเราก็ถ่ายเองตลอดอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ากลายเป็นแบบอ่ะเราก็คิดอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้แต่แบบถ้ามีมือมาช่วยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบได้สิ่งที่เราไม่คิดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะดีหรืออะไรใช่อาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับเรานะฮะค่ะตอนตัด36เขาถับถามเป็น36ค่ะเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันเพราะว่า36เราเป็นหนังฟิวเจอร์ฟิล์มเป็นแรกที่เราตัดนะฮะก็ทำไม่เป็นเหมือนกันคือถ้าคนทำไม่เป็นนะฮะผมทำไม่เป็นนะผมก็แค่เอาฟุตมาเรียงกันนะแล้วก็เราก็ตัดต่อไงก็เรียงไงใช่ไหมเพราะผมรู้ทำอะไรจริงเพราะว่าตอนแรกมันเป็นเราก็ได้ตอนแรกมันเป็นไอเดียแบบไอเดียมันล็อกมากเลยครับเพราะว่าพี่เต๋อเป็นคนคอนเซปต์ชัดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันเป็นไอเดียแบบเหมือนช็อตแรกเริ่มต้นมาทุกคนต้องนิ่งก่อนเหมือนภาพนิ่งครับค่ะแล้วค่อยๆขยับอะไรเงี้ยแล้วตอนจบก็จะเป็นเหมือนกันมันก็เลยต้องล็อกท้ายหัวท้ายหมดอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันตอนแรกเราก็มาเรียงกันเราก็ดีโซฟเสียงให้มันเชื่อมกันแล้วก็ดูกับพี่เต๋อเลยแหละแล้วก็พี่มันก็ไม่เห็นเวิร์กเลย ใช่รับแรกความยาวเท่าไหร่จำได้ไหมคะร้อยเกือบ2ชั่วโมงกว่าซึ่งในที่สุดเราตัดเหลือแบบตอนแรก60พี่เต๋อคิดว่าสคริปต์มันสั้นมากอาจจะแบบว่าสัก70มั้งไอ้แม่ง2ชั่วโมง10เลยเว้ยไปดีวะอะไรเงี้ยซึ่งดูแล้วก็เป็นเหตุผลนึงที่ไม่เวิร์กแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะไม่เวิร์กเข้าใจป่ะฮะคือนึกว่าพี่เต๋อก็ไม่คิดว่ามันจะไม่เวิร์กก็เลยนั่งคุยกันใน DVD มันจะมีฮะมันจะมีคลิปอัดจากกล้อง iMac เลยครับแล้วนั่งคุยกันหลังจากดูดราฟต์แรกครับก็เป็นอันนั้นเลยครับแบบว่าทำไงดีวะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีเพลงเลยนะไม่มีสกอร์ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งแรกคิดว่ามันจะเวิร์กแล้วมันดันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ทำยังไงมันก็เริ่มเป็นเรื่องที่เราเพิ่งเรียนรู้ครั้งแรกคือเรื่อง หนังยาวมันต้องมีสตรัคเจอร์ครับมันเป็นสิ่งที่เรียกที่เราพูดนะมันเป็นส่วนประกอบครับเหมือนว่าเราไม่ได้รู้สึกว่า1ซีนมันเป็น1ซีนนะฮะแต่1ซีนมันเป็น1ซีนของทั้งหมดเราไม่ได้เราดูเป็นตัวอย่างอะแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นส่วนประกอบกันเพราะงั้นพอมันเป็นส่วนประกอบเรามีหน้าที่แบบว่าผสมส่วนประกอบให้มันเข้ากันนะครับนึกออกว่าไม่ใช่เอามาเหมือนแบบซื้อกับข้าวมาแล้วมาเลี้ยงกันนะครับเอามะเขือเทศมาเลี้ยงกับผักมาเลี้ยงเลยมันก็กินไม่ได้นึกว่าเราต้องเหมือนแบบมันต้องมีอะไรทำอะไรบางอย่างให้มันเหมือนที่ผมพูดตอนแรกมันคือการขับเน้นไอเดียครับว่าเราจะดูได้ไงมัน36ช็อตอะในเมื่อมันไม่ได้ขึ้นเลขบอกครับเนื้อปลาไม่มีใครมานั่งนับอ่ะหนึ่งสามสี่ใครจะไปเข้าไปนั่งนับเนื้อปลาก็เริ่มแล้วถ้าเราขึ้นเลขก่อนทุกอันมันจะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยลองไปเรื่อยๆฮะค่ะแล้วไอ้นี่ไม่เวิร์กแล้วแม่งเรื่องการยืนเป็นภาพนิ่งนี่ไม่เวิร์กแน่นอนเอาออกพอเอางี้ก็ตัดไงก็ได้แล้วก็เข้าตรงไหนก็ได้ก็เริ่มทิ้งเริ่มสั้นลงบางช็อตถ่ายมา10นาทีแม่งเหลือ30วิก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีการแบบเริ่มเหมือนทำความเข้าใจการทำโครงสร้างฮะว่าเรารู้สึกว่าไม่สำคัญนี่ก็มาแป๊บเดียวก็พออะไรเงี้ยมันเพิ่งเข้าใจในตอนนั้นว่าทำสิ่งนี้มันคือการตัดหนังยาวฮะไม่งั้นมันจะเข้าใจมันเหมือนว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ดูไม่เป็นหนังครับมันจะเหมือนนั่งดูกล้องแฮนดี้แคมอะแล้วเพย์ดูที่บ้านนะโน้ก็จะเรียงฟิปไปเรื่อยๆนึกออกปะมันไม่ใช่แบบการตัดหนังครับมันต้องทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะผมมาเชื่อว่าหนังลองเทคอะมันก็ทำเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ทำจากโปรแกรมฮะมันทำจากตอนถ่ายครับเช่นแบบว่าเราเพิ่งไปถ่ายหนังมาเรื่องนึงอะไรเงี้ยเราไปดูกองแล้วเราก็เหมือนลองกันแล้วแบบเทคแรกแบบโหเร็วมากเลยอ่ะดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอะไรวะอ๋อเพราะว่ากล้องมันแพนไปไม่พอดีหรือว่าตรงนี้แบบมันต้องตรงนี้มันต้องคุยยาวหน่อยต้องทำยังไงเอาเว้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วแบบว่าพอเป็นลองเทคเงี้ยฮะมันก็ต้องตัดอยู่ดีครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้เน้นอะไรสักอย่างนึงเลยครับแปลว่ากลายไปแบบเหมือนเราดู36แล้วไม่มีเทคไม่มีช็อตที่ยาวกว่าไม่มีช็อตที่สั้นกว่าไม่มีเพลงไม่มีไตเติ้ลไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอ้าวแล้วมันก็ไม่รู้สึกถึงไอเดียหรืออะไรบางอย่างที่เขาต้องการจะเสนอครับอะไรเงี้ยครับงั้นถามต่อเลยดีกว่าว่าฉากยาวๆอย่างเงี้ยสมมติเราในเป็นคนตัดถ้าฉากสั้นๆเรารู้อยู่แล้วมันต้องเอาตรงนี้ประกบตรงนี้แต่ความยากของการตัดฉากยาวยังไงครับมันคือยังไงฉากที่เราไม่ก็มันเป็นฉากยาวมันเป็นลองเทคอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีความยากหรือแม้แต่36มันมีความยากอย่างหนึ่งนะเช่น
เช่นมันเคยมีคนบอกว่าสมมุติว่าไคลแม็กซ์ตรงนี้ดีจังเลยอ่ะแต่มันช้าไปแล้วอ่ะในสิ่งที่เราดูหนังมา2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วไคลแม็กซ์มันเพิ่งมาแบบ2ชั่วโมง26เนี่ยอีก3นาทีจบเออแล้วแบบว่าเอ้ยมันช้าจังมันอยู่ตรงนี้จุดที่เรารู้สึกว่าไม่อยากดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าซึ่งมันไม่ได้แอพพลายกับหนังทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าเป็นตัวอย่างของที่ดีที่จะอธิบายได้เช่นแบบว่าสมมติว่าเขาได้สมมตินะฮะหนังนี้ดีไซน์ไคลแม็กซ์เป็นช็อตลองเทคช็อตนึงยาว10นาทีแต่ว่าช็อตนั่นมาหนังความยาว130ช็อตมาตอน9ตอนประมาณ110อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วฮะดูแล้วมันเหนื่อยมากรู้สึกว่าดูไม่จบอะไรรู้สึกว่ามันไม่พีคเท่าแต่ถ้ามันเลื่อนมาอยู่ตอน90นาทีอาจจะเวิร์คก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วเราเลื่อนไหมก็ต้องเลื่อนฮะก็ลองดูมันต้องลองครับอันนี้เรียนรู้จากตอนทำหนังตัดหนัง GTS นี่แหละฮะมันเหมือนว่าซีนที่ดีแต่มาช้าไปอ่ะมันมีจริงเหนือว่าแล้วพอเราสลับเรื่องมันไม่เปลี่ยนเหรอคะอาจจะไม่ใช่สลับอาจจะเอาออกเอาข้างหน้าออกเอาซีนออกเอาซีนที่ไม่จำเป็นที่สุดออกอะไรเงี้ยเพื่อให้จุดนั้นมันมาเร็วขึ้นมาหน่อยใช่มันเป็นกับหนังเราเหมือนกันเช่นแบบว่าเราให้บางคนดูตอนแรกหนังเรามันยาว3ชั่วโมงฮะแล้วคนดูบางคนก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่บางคนดูแบบเราชอบซีนไคลแม็กซ์มากเลยแต่มันพี่ว่ามันมาช้าไปว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงเหรอวะตอนแรกก็ยังแบบแต่ว่าพอลองเทสพอลองคิดดูเออหรือลองดูก็ได้วะถ้ามาเร็วขึ้นจะรู้สึกไงก็ลองทำดูกันอะไรเงี้ยมันก็จะเวิร์กเหมือนกันนะฮะอะไรเงี้ยอันนั้นคือโปรเจกต์จบของเราใช่ๆมันคือสตรัคเจอร์อ่ะมันคือการคิดสตรัคเจอร์ซึ่งถ้าเราไม่ทำงานหนังเราจะไม่รู้มาก่อนว่ามีสิ่งนี้บนโลกเพราะว่าทีวีซีไม่มีสตรัคเจอร์อ่ะทีวีซีก็เป็นมันก็มีแบบสตอรี่บอร์ดชัดเจนเนาะใช่แต่ว่าแบบพอเป็นหนังเมื่อไหร่มีการเล่าเรื่องมีการมีคอนเซ็ปต์มีไอเดียมันจะเป็นสตรัคเจอร์ขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าซึ่งมันสำคัญมากเลยครับแปลว่าหนังที่มีสตรัคเจอร์คือหนังที่อาจจะดูไม่สนุกอ่ะสำหรับผมมันต้องคิดอะไรบางอย่างเพราะมันคือหนังยาวใช่เพราะมันคือหนังยาวครับใช่ค่ะมันอาจจะฉายแกลเลอรี่อะไรเงี้ยโอเคเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะผมตัดอินสตอลเลชันนะครับมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับหนังยาวอ่ะมันวิธีคิดคนละแบบกันเลยครับซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าสนใจสตรัคเจอร์หนังยาวมันต้องเป็นมันต้องศึกษามันจะเป็นไทป์ของมันอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่รู้สึกว่ามันเป็นไทป์แต่ไม่ต้องเป๊ะครับแต่มันมีบางอย่างที่จับได้ว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันถึงเป็นฟีเจอร์ฟิล์มวะอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของความรู้สึกซะเยอะเป็นเรื่องของความรู้สึกซะเยอะยังมีใครอยากถามคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะอยากถามอามว่าตอนนี้ครับนอกจากหนังมันก็จะแบบมีสื่อใหม่ๆเช่นพวก VR หรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาบ้างเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดตัวเองต้องตัดหนัง VR หรือต้องทำหนัง VR จะดีไซน์ยังไงเราเพิ่งเคยใช้ VR เองเราเพิ่งซื้อมาตอนปีใหม่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นว่าหนัง VR เป็นยังไงเหมือนกันอะเราก็เลยไม่รู้แต่เราก็คิดอยู่ว่าเพราะว่าข้อจำกัดของ VR มันมีสิ่งหนึ่งคือมันเหมือนมันเวลาถ่าย360มันเราสังเกตว่าแต่ละเรื่องมันจะชอบตั้งนิ่งๆอ่ะเพราะมันเคลื่อนกล้องไม่ได้อ่ะมันยังไม่ถึงขนาดจุดที่แบบจะเคลื่อนกล้องเพราะมันเพิ่งเริ่มด้วยใช่มันเพิ่งเริ่มเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่างั้นหนังมันก็ต้องเป็นเพอร์เซนต์หมดสิเออใช่เราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเราเลยสงสัยว่าเออมันดูเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกทดลองอยู่มากเพราะว่าเราสนใจเหมือนกันเช่นแบบเวลาเราเล่นเกมนะฮะเหมือนเล่นเกมเทิร์ดเพอร์เซนต์มันจะเหมือนเราดูลองเทคยาวตลอดแหละเพราะว่าเอาใหม่เดี๋ยวงงเทิร์ดเพอร์เซนต์คือเหมือนว่าเรามองด้วยตาครับตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเราใส่แว่น VR ครับเราจะเห็น360ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นถ้าเป็นหนังครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามองด้วยตาเปล่าเราตัดนะครับมันจะเป็นความจริงอยู่เปล่าวะอะไรเงี้ยเราเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าแล้วมันต้องเป็นลองเทคทั้งเรื่องเลยหรือเปล่าแล้วมันก็ทำได้อย่างเดียวหรือเปล่าแล้วมันตัดถ้าตัดแล้วเราเป็นวางบนมุมมองอื่นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปนะแต่เราไม่รู้มันจะทำได้แค่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเชิญค่ะครับคือเมื่อกี้ได้ยินคำพูดหนึ่งอะครับแล้วไม่อยากให้มันผ่านไปฮะก็เมื่อกี้บอกว่าเวลาดูหนังมันไม่ควรจะเห็นคนตัดต่อครับอยากให้ช่วยขยายคำพูดนี้หน่อยครับอันนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าเขาเรียกนี้ดีกว่าครับมันคือความสมูทของการตัดครับคือหนังที่เรารู้สึกว่าเราดูสนุกจังเลยอะไรเงี้ยมันคือมันสมูทมากเลยครับมันสมูทจนแบบเราไม่มีเวลาคิดว่าเขานั่งตัดอะไรอยู่อะไรเงี้ยหรือเปล่าคือเหมือนเรามองในเรื่องเลยใช่เหมือนเราอยู่ในเรื่องเลยซึ่ง
เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทำไมมันยาวจังวะไม่ตัดสักทีแสดงว่าเราเห็นละสิว่ามันแบบว่าเห็นคนตัดอยู่ฮะว่าเขาไม่ตัดเลยหรือว่าซึ่งมันมีสองแบบฮะคือเขาตั้งใจกับเขาไม่ตั้งใจฮะคือตั้งใจอาจจะโอเคแต่ถ้าไม่ตั้งใจแสดงว่าไม่ดีละแสดงว่าแบบว่าเอ้ยนี่มึงผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าตั้งใจก็อาจจะแบบเราได้รู้สึกว่าคนดูหนังอยู่ก็มีเหมือนกันฮะเป็นอีกไทม์นึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ตั้งใจเมื่อไหร่แสดงว่าเช่นแบบมันตัดเยอะจังวะรำคาญอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเหมือนการตัดซีนไดอะล็อกฮะถ้าเราเห็นนักศึกษาตัดบางคนฮะเขาอาจจะแบบตัดทุกไดอะล็อกคนที่พูดก็รับคนนี้คนที่พูดก็รับคนนี้พอดูถ้ามันยาวแค่หนึ่งทีอาจจะไม่รู้สึกฮะแต่ถ้าเราดูซีนคุยกันแบบนั้นยาวสัก4นาทีแล้วอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าทำไมมึงตัดทุกคำพูดเลยวะอะไรกันเนี่ยหรอปะมันคือการเห็นคนตัดฮะซึ่งทำยังไงให้มันไม่เห็นใช่ปะฮะมันเหมือนว่ามันเป็นแบบมันมีอะไรบางอย่างเช่นเราต้องรู้สึกว่าคนดูอยากเห็นอะไรฮะเช่นรู้สึกว่า POV ของตัวละครตัวนี้สำคัญมากเราไม่ควรจะทิ้งไปกับตัวละครตัวนี้พอมันจะรู้สึกแฟนสักพักหนึ่งในการดูซีนฮะแล้วอ๋อเราเบื่อนี่หว่าพอตัดไปคนนี้ทีแล้วเราไม่อยากดูทุกทีเลยเราจะตัดไปบ่อยๆทำไมมีกันด้วยใช่ไหมหรือว่าเหมือนว่ามันแบบเราไม่ได้สนใจคนนี้พูดเท่าคนอย่างเงี้ยฮะเราพอแล้วเราสึกว่าถ้าคนดูรู้สึกว่าไปคนนี้บ่อยๆมันจะรู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยสำหรับเรานะเพราะงั้นเราต้องรู้ว่ามันต้องการอะไรและเราต้องการเห็นอะไรที่สุดในซีนอย่างเงี้ยพอเรามันเป๊ะมากๆเงี้ยเรารู้สึกว่าตัดแบบเห็นอันนี้เห็นนี้แบบไม่เกินเลยอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่เห็นคนตัดแน่นอนเพราะว่ามันไม่เกินเลยฮะมันเห็นทุกสิ่งที่มันแบบพอเหมาะพอเจาะใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับผมนะครับค่ะซึ่งมันเกิดจากการเวิร์กบ่อยๆครับมันอาจจะไม่เห็นในทีแรกอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์นะเนาะมีอีกไหมคะอีกสักหนึ่งคำถามเวลาตอนทำงานเลยนะคะยึดตามรีพอร์ตยึดตามรีพอร์ตหรือเปล่าอธิบายรีพอร์ตเวลาเขาออกกองเขาจะจดสิ่งที่เรียกว่ารีพอร์ตฮะเช่นแบบเทคนี้ดีจังเลยเทคนี้ไม่พี่เอาพักที่เทคแรกใช่ไม่ถึงว่าเราไม่ได้ยึดเลยฮะเราพูดตรงๆก็แทบไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากดูฟุตมากกว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้เชื่อว่าเทคที่ดีที่สุดคือเทคที่วงมาบางทีมันเหมือนว่าอันนี้ต่ออันนี้แล้วดีกว่าก็ได้มันไม่รู้เหมือนกันมันต้องลองฮะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็ต้องจดมาฮะผู้ช่วยอาจจะช่วยซิงได้อะไรเงี้ยถ้าไม่จดมาอาจจะงงอะไรเงี้ยเหมือนถึงว่าจดมาช่วยในส่วนอื่นแต่เราในฐานะคนตัดเราไม่ได้ขนาดนั้นเราอาจจะดูแต่ไม่เราไม่เชื่อมัน 100% อะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะแบบมันจะไม่เกิดสิ่งใหม่ไงฮะเดี๋ยวก็ทำตามเทคที่วงทุกอันชอบเทค16หมดเลยเลยมันก็จะเหมือนที่ดูในกองเลยแต่เราก็จะเหนื่อยเองใช่ถูกไหมก็จะต้องดูก็ต้องมีเวลาดูหน่อยนึงค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาอาจจะใช่นะโอเคงั้นเอาไปว่าจดมาเถอะเนาะตามนั้นแต่ถ้าไม่ดูอาจจะดีกว่าค่ะง่ายๆแบบว่าเอ้ยบังเอิญมันมีโมเมนต์ที่ดีในเทคนี้น่ะแต่เราแบบเขาไม่ได้วงมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาคิดว่า16ดีสุดแล้วไม่เป็นทีในกองถ่ายมันวุ่นวายมากเลยครับผมเชื่อว่าไม่มีคนไหนวงได้ทุกไม่มีคนไหนจดรีพอร์ตได้ละเอียดทุกอันนะในกองถ่ายประเทศไทยนะเขาจะใครจะบอกโอ้ยประโยคนี้ดีมากต้องใช้ในเทคที่1และประโยคที่4ดีมากในเทคที่8โอเคใช่เราจะต้องดูไงมันเราจะไปชอบสิ่งที่เขาถ่ายอยู่ฮะนึกออกฮะครับเนาะก็เอาเป็นว่าจดต่อไปใช่มั้ยคะโอเคอ่ะโอเควันนี้เราก็คุยกันประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็ใครที่อย่าเพิ่งไปสิ่งนิดเดียวเองจะปิดงานแล้วจะบอกว่าใครที่พลาดวันนี้ไปนะคะเดี๋ยวดูย้อนหลังทาง YouTube ได้เพราะว่าเดี๋ยวไงอัปโหลดให้ได้ดูกันขอบคุณคุณนามนะคะเสียงปรบมือด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวไงเจอกันครั้งหน้าจะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะเจอกันเป็นภาพยนตร์จากคุณราศีเกสุกการนะคะเป็นผู้ออกแบบงานสร้างนะคะคัดเลือกภาพยนตร์เรื่อง Holy Motors กำกับภาพยนตร์โดย Leo Carax จากประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวยังไงมาเจอกันได้22กรกฎาคมนะคะที่นี่เหมือนเดิมเราจะจัดกัน4ครั้งปีนี้แล้วก็จะมีผู้ที่คัดเลือกหนังดีๆมาให้เราชมอย่าลืมเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีใบที่เป็น questionnaire รบกวนส่งคืนด้านหน้าด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ